สวัสดีครับเพื่อนคอนตัมนะครับวันนี้ก็จะมาสอนการสร้างเทมเพลตนะครับโดยอันนี้จะเป็นหน่วยนิ้วนะครับซึ่งก็จะมีข้อมูลที่เขาให้มานะครับที่ใช้สร้างเป็นหนึ่งหน่วยนิ้วโดยมีขนาดเท่ากับ 10.5 คูณ7นิ้วนะครับโอเคทับแรกก็นิ้วเพจขึ้นมานะครับในตัวโปรแกรม AutoCAD เดี๋ยวก็เราก็เลือก No Template หน่วย Imperial นะครับถ้า Metric นี่จะเป็นหน่วยมิลลิเมตร Imperial ก็คือหน่วยนิ้วนั่นเองนะครับก็คลิกเลือกมานะครับอันก็เดี๋ยวสร้างเลเยอร์ไว้นะครับเอาไว้ใช้โดยคลิกนิ้วนะครับที่อันแรกตัวนี้นะครับไม่ใช่อันที่2นะครับอันแรกอันแรกเพราะไม่งั้นเวลาอันที่2เดี๋ยวเวลาเราไปใช้เลย์เอาท์แล้วเส้นมันจะหายนะครับก็อันแรกก็จะเป็นเส้นจริงหรือว่า visible line นะครับ visible line โอเคตัวนี้ก็เราให้เป็นสีขาวก็ได้นะครับเส้นตรงต่อเนื่องถูกแล้วนะครับไลน์เวทหรือว่าน้ําหนักเส้นเนี่ยเส้นจริงก็ต้องให้เป็นเส้นเข้มมากที่สุดนะครับก็มากนะครับเอาเป็นเส้นฮิดเด้นไลน์แล้วกันนะเส้นฮิดเด้นไลน์นะครับนี่ก็อาจจะเปลี่ยนสีนะครับใช้สีแดงแล้วกันตัวลายท้ายหรือว่าชนิดเส้นเนี่ยอันนี้ไม่มีให้เลือกเราก็ไปโหลดมาก่อนนี่อันนี้ก็จะเรียงตาม A B C D E เลยนะตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วก็เลื่อนไปถึง H ตัวนี้ซึ่ง Hidden Line ก็คือเส้นปะหรือว่าเส้นที่มองไม่เห็นนะครับ Hidden แปลว่าซ่อนหรือว่ามองไม่เห็นนั่นแหละนะครับแล้วก็มีให้เลือกอยู่3อันนะครับโดยจะเป็นแบบปกติ Hidden เฉย Hidden 2นี่ก็จะเป็นเห็นว่าเขาคูณด้วย 0.5 ก็จะเล็กลงมาหน่อยแล้วก็ hidden x 2ก็คือ2คูณเข้าไปจะเห็นว่าเส้นมันใหญ่ขึ้นมาน่าจะเป็นธรรมดาไปนะครับจริงๆเลือกตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าสามารถไปปรับได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อโหลดมาแล้วมันก็จะมาอยู่บริเวณนี้เราก็เลือกมันนะครับ hidden กดโอเคเห็นว่าตอนนี้มันก็จะเปลี่ยนจาก continue มาเป็น hidden แล้วนะครับน้ำหนักเส้นเนี่ยก็กลางๆไว้นะครับ0.25นะครับเพราะว่าน้ำหนักมันจะเบาบางกว่าเส้นจริงต่อมานะครับเส้นไกด์ไลน์นะครับโดยส่วนตัวพี่จะทำไกด์ไลน์2อันนะโดยจะใช้คนละสีไกด์ไลน์เนี่ยอันจะสีม่วงสีหนึ่งแล้วกันนะเป็นเส้นตรงต่อเนื่องนี่แหละ continuous แต่ไกด์ไลน์นะครับต้องการให้เป็นเส้นเบาบางก็เป็น0.15เลยไปอันนี้ไกด์ไลน์2นี้0.15เหมือนกันนะเส้นเอาเขียวแล้วกันนะจะได้ไม่แสบตามากไปก็จะมีเส้นเซ็นเตอร์ไลน์นะเส้นเซ็นเตอร์ไลน์ก็คือเส้นยาวสั้นยาวนั่นเองเซ็นเตอร์ไลน์กดโอเคจะเอาสีเหมือนกันไหมนะครับก็เลือกได้นี่แล้วพี่ต้องการให้เอาสีเหมือนกันเห็นว่ามันยังไม่มีนะครับเซ็นเตอร์ไลน์เราก็ไปโหลดมา A B C นะครับก็ตรงนี้ก็จะเจอนะครับเส้นเซ็นเตอร์ไลน์เหมือนกันนะครับมี3อันเหมือนฮิดเดนไลน์เลยก็คือธรรมดานะครับเซ็นเตอร์แบบคูณด้วย0.5 0.5ก็คือครึ่งหนึ่งของหนึ่งนั่นเองหาร2นะหรือว่าคูณ2นะก็เส้นก็จะกว้างเราก็อาจจะใช้ปกติก็ได้นะหรือกลางๆก็เป็น2ก็ได้เลือกอันพี่เลือกอันนี้ได้นะเมื่อโหลดมาแล้วมันก็จะอยู่บริเวณนี้เราก็ไปเลือกมันแล้วก็กดโอเคนะก็มาแล้วนะหนักเส้นก็ให้มันบางหน่อยแล้วเป็น0.25ก็ได้นะเกี่ยวกับเส้นบอกขนาดนะ
นิ้วขึ้นมานะครับเส้นบอกขนาดก็คือ dimension line dimension นะ line เส้นบอกขนาดอันนี้เราใช้สีอะไรก็ได้นะครับก็เอาเป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะครับน้ำเงินนะอันนี้ไปเปลี่ยนก่อนนะครับต้องเป็น continuous นะครับก็คือเป็นเส้นตรงต่อเนื่องกันนะครับโดยน้ำหนักเส้นเอาเท่านี้ก็ได้นะครับสร้างเสร็จแล้วก็จะเห็นว่ามีตามที่เราสร้างไว้นะครับตามนี้เลยเอาป้ายนะครับเราจะเซตกระดาษนะครับในหน่วยนิ้วก็ไปที่ layout ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตารางคร่าวๆที่เขาให้มาเอาไม่ต้องการนะครับเดี๋ยวเราทำของเราเทมเพลตของเรานะครับคุมดำแล้วกด delete ได้เลยงั้นไปที่ตัว layout ตรงนี้นะครับคลิกบริเวณนี้แล้วก็ไปที่ page setup หรือว่าการเซตหน้ากระดาษนะครับคลิกนะครับขึ้นมาตรงนี้คลิก modify นะครับคือเราจะไปปรับแก้นี่จริงๆก็มี A4 แล้วเห็นหน่อยนิ้วแนะนำนะครับเองมันก็จะเท่ากับ0.83คูณด้วย11กว่ากว่าเนี่ยแหละนะครับ11.69อันนี้มันจะยุ่งยากนะครับคือถ้าเป็นหน่วยนิ้วโทษทีถ้าเป็นหน่วยแบบเมตริกเนี่ยมันก็คูณด้วย297คูณด้วย210นะครับ297210ถ้าหน่วยนิ้วถ้าเป็นอันนี้มันก็ยากหน่อยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเลือก DWG to PDF อันนี้ก็จะมาให้เลือกเนี่ยนะ297210แต่เดี๋ยวเราจะไปเลือกหน่วยนิ้วโดยไปที่ ANSI นะครับ Full Bit A เนี่ยก็จะมีให้เลือก11 0.8.5นะครับแต่เดี๋ยวแนะนำให้เลือกตัวนี้แล้วกันนะครับ12คูณ99คูณ12ก็คือแล้วแต่แนวตั้งแนวนอนตรงนี้ให้เลือก12คูณ9นะครับตัวนี้ใช่ไหมอาร์ชนะครับนี่ตัวนี้อาร์ชไปที่ตัว A ตรงนี้ full bit A แล้วก็12คูณ9ครับก็เลือกมากดโอเคนะครับกด close เราก็จะได้หน้ากระดาษตรงนี้มาแล้วเดี๋ยวจะสร้างตัวตารางนะครับโดยใช้คำสั่ง viewport นะครับเดี๋ยวเราเช็คตัวแบบนิดหนึ่งตัว table template นะจะเป็น10.5คูณ7แต่เมื่อกี้กระดาษที่เราเลือกก็คือ12คูณ9นะเป็นหน่วยนิ้วด้านนี้ก็ง่ายนะครับถ้าเป็นด้านนี้ก็คือเราก็เอา9มาลบ7ใช่ไหมเพราะกระดาษทั้งหมดมันก็คืออยากเขียนให้ดูนะครับตัวกระดาษทั้งหมดเลยเนี่ยมันคือ9นะครับ9แต่ว่าด้านนี้มัน7เพราะงั้นเราเอา9ลบ7ก็จะเหลือ2นิ้วอันนี้สัญลักษณ์นิ้วเนาะ2นิ้วนะก็จะแบ่งให้กระดาษฝั่งนี้1นิ้วแล้วก็ขอบกระดาษด้านล่างอีก1นิ้วนั่นเองนะครับโอเคไหมส่วนฝั่งนี้นะครับแนวนอนขอบกระดาษทั้งหมดมันทั้งหมด12ใช่ไหม12ขอบกระดาษทั้งหมดด้านยาวเอา12มาลบ10 12ลบ 10.5 นะครับก็จะเหลือ 1.5 แล้วก็หาร2 12ลบ 10.5 enter เหลือ 1.5 นะครับ1.5 หาร2ก็คือแบ่งครึ่ง2ฝั่งก็จะได้ฝั่งละ 0.75 อันนี้ได้ 1.5 หาร2นะครับก็เหลือ 0.75 ก็คือแบ่งไป
ซ้ายขวานะครับซ้ายขวานี้ 0.75 แล้วก็ฝั่งนี้ก็ 0.75 โดยเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องเซตไอ้จุดตรงนี้ก่อนนี่จุดเริ่มต้นของไอ้ตัวกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับโดยให้มันห่างจากขอบซ้ายมา 0.75 นั่นเองนะครับแล้วก็ห่างจากขอบด้านล่างก็คือ1นะครับมองในทางแกน x แกน y อันนี้ก็คือแกน x นั่นเองนะแกน x แนวตั้งก็คือแกน y ตรงนี้ก็คือแกน y นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปใส่ 0.75 กับ1ไปที่โปรแกรมครับโดยนะครับพิมพ์คำสั่ง viewport นะครับการสร้างจุดเริ่มต้น vi ew นะครับ port นะกด enter หรือว่าเอาเมาส์ไปคลิกตรงนี้ก็ได้ก็จะขึ้นมาตรงนี้ว่าใช้ 2d ใช่ไหมนะครับกดโอเคเลยจากนั้นนะครับเราก็พิมพ์นะครับเท่าไหร่ 0.75 กับ1เนาะค่ากัน x กัน y 0.75แท็บนะแท็บที่คีย์บอร์ดคลิกกดแท็บที่คีย์บอร์ดแล้วก็1 enter เนี่ยก็จะได้จุดตรงนี้เริ่มขึ้นมานะครับเสิร์ชให้ดูนะครับคีย์บอร์ดEORD OERD แท็บก็คือตัวนี้เนาะ TAB ที่บอกว่าแท็บก็คือตัวนี้นะครับที่คีย์บอร์ดต่อไปกรอบสี่เหลี่ยมว่าไงก็ใส่แนวกัน X ก่อนกัน X ก็คือตามยาวตรงนี้กับเราค่อยไปใส่แนวกัน Y ก็ไปดูแบบนี่ก็คือ 10.5กัน y ก็คือ7นะเราก็ไปใส่พิมพ์ 10.5 แท็บแล้วก็7ได้แล้วก็กด enter เห็นว่ากระดาษก็ค่อนข้างเหลือนะครับเดี๋ยวลองไปปรับตัวกระดาษใหม่สักหน่อยนะครับเผื่อให้มันเล็กลงมานิดนึงเพราะว่า29นี่น่าจะใหญ่ไปเขียนจะปรับมาเลือกอันนี้แล้วกันปรับมาเลือกอันนี้นะครับตัวนี้ลองดูนะครับก็คือ11คูณ 8.5 กดโอเค close โอเคก็ดูสมส่วนขึ้นดูสมส่วนขึ้นนะครับอันนี้ต่อไปเราก็จะมาสร้างไอ้ตัวตารางพวกนี้อันนี้เดี๋ยวขอย่อหน้าตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวขอซูมเข้าไปจะได้เห็นชัดๆนะตรงนี้เฮ้เราก็ไปที่โฮมนะโฮมนี่โฮมโอ้โหนะครับก็ใช้ตัวสี่เหลี่ยมเออโทษทีใช้ไลน์นะครับใช้เส้นตัวนี้ให้เลือก default ก็คือตัวที่เป็นศูนย์ไว้นะครับไลน์ปรับหน่อยนี่ก็เดี๋ยวเราขีดตรงนี้มาซึ่งอันแรกไม่ได้บอกอ๋อเขาบอกว่าทั้งหมด 4.7 นะครับแล้วก็ตรงนี้ขึ้นไป 1.7 นะงั้นเดี๋ยวเราลากเส้นลังๆตรงนี้ไว้ก่อนเพิ่มสั่งลายมาตรงนี้ใครไม่ขึ้นเขียวๆอย่างนี้นะครับมาที่ตรงนี้แสดงว่ามาเช็คก่อนว่าโอตัว O snap เนี่ยมันขึ้นหรือเปล่าเราเปิดไฟเนี่ยถ้าเราปิดอยู่เห็นว่ามันไม่ขึ้นเขียวๆเราก็มากดเปิดก่อน
ถ้าไม่ขึ้นอีกลองมาเช็คดูซิเราได้ติ๊กว่า endpoint อะไรไหม intersection ไหมนี่ที่ใช้ก็ตัว endpoint เลยนะฮะมาติ๊กเนี่ยมันก็จะขึ้นเขียวๆตรงนี้ขึ้นไปเท่าไหร่ 1.7 ก็พิมพ์ได้เลยถ้ามันไม่ล็อกอย่างนี้นะครับเรามาเปิดตรงนี้ช่วยนี่เปิดตัวนี้ช่วยหรือว่าออโตโหมดชื่อว่าออโตโหมดคลิกนะครับเปิดไฟขึ้นจะเห็นว่ามันจะล็อกละล็อกเป็น90องศาแนวนอน180ตรงนี้ก็จะง่ายหน่อยพิมพ์ 1.7 กด Enter อันนี้เส้นมันก็จะมาขอบบนละต่อไปก็จะไปสุดนี้เลย 4.7 เอาเมาส์มาลากไว้ฝั่งซ้ายอย่างนี้นะพิมพ์ 4.7 กด Enter ก็ได้นะครับตรงนี้แล้วก็ค่อยๆพิมพ์ลงมาพิมพ์ลงมาตรงนี้ก็นี่ก็จะยากๆหน่อยว่าระยะตรงนี้มันเท่าไหร่นะครับอาจจะเอา1.7ลบ0.4ลบ0.4ก็จะได้ระยะตรงนี้เดี๋ยวใช้เครื่องคิดเลขนิดนึง1.4ถูกไหมอ๋อ1.7นั้น1.7 1.7ลบ0.4ลบ0.4 3ครั้งใช่ไหมลบ0.4เท่ากับก็จะเหลือ0.5แปลว่าตรงนี้0.5เราก็เอาเมาส์ล่างมาข้างล่างแล้วก็พิมพ์0.5กด Enter จะได้ขีดตรงนี้มาแล้วก็เอาเมาส์วางไว้ข้างล่างพิมพ์0.4กด Enter ถัดไปก็0.4กด Enter แล้วก็มาลากให้สุดเลยเห็นว่ามันจะไปมันคลิกตรงนี้ไม่ได้มันจะไปขึ้นเขียวๆตรงนู้นนะครับก็คือเอาเมาส์เนี่ยมาวางไว้ตรงนี้ก่อนนี่วางตรงนี้เลยนะครับตรงกึ่งกลางมันเนี่ยแล้วก็เอากลับไปดูว่ามันจะขึ้นไหมนะโอเคเนี่ยมันก็จะขึ้นมาละเป็นกากบาทแล้วก็คลิกได้กรอบตรงนี้นี่กด ESC นะครับ ESC ก็คือนี่ตัวนี้นะครับ ESC มุมบนซ้ายของคีย์บอร์ดนี่ลองคลิกเส้นนะก็เห็นว่าเส้นก็จะขึ้นมาตามที่เราสร้างนะครับโอเคไปนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างไอ้ตรงข้างล่างนี้ก็คือ0.71มาวางลากไปตรงนี้0.71 Enter ก็จะได้มาเส้นแล้วต่อไปก็1.35 1.35 Enter ได้มาอีกแล้วไปก็1.35กด Enter เขาจะได้ตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้จะเห็นว่าเขาลากขึ้นไปสุดเลยเราก็ลากขึ้นไปสุดเลยติดคลิกตรงนี้ไม่ได้ทำไงก็เอาไปไว้วางตรงนี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็เอามาลากวางตรงนี้มันก็จะคลิกได้นั่นเองเดี๋ยวเราก็คลิกเส้นไอ้0.4นี้ปิดมาเลยก็ไปที่ไลน์เอาเมาส์มาวางไว้จุดแรกมันคือจุดด้านล่างนะก็ค่อยๆไล่มาจนขึ้นอีกอันหนึ่งก็คลิกแล้วก็ลากยาวมอยตรงนี้คลิกไม่ได้ทำไงก็เอามาไว้ที่เขียวๆก่อนอย่างนั้นก็ค่อยลากเมาส์กลับไปที่ตัวนี้อันนี้แนะนำนะอย่าเราปิดไอ้ตัวนี้ไปก่อนมิดพอยนะครับเพราะบางทีเดี๋ยวงงมันขึ้นหลายจุดจัดเราเฉพาะปลายเส้นก่อนปลายจุดมันเลยนะตรงนี้ต่อไปก็มาถึงตรงนี้ใช่ไหมอ่านแบบนะไม่ได้ก็มาวางให้มันตรงเขียวๆนี่ก่อนให้มันขึ้นอย่างนี้นะครับกด ESC กด Space Bar นะครับเพื่อใช้คำสั่งก่อนหน้านี้ก็คือ Line นั่นเองอันนี้ก็ขีดมาไม่ได้ทำไงก็ไปวางเขียวๆหรือวางเขียวจุดไหนก็ได้นะมันก็จะขึ้นตรงนี้มาที่มันขึ้นตรงนี้ได้เพราะว่าเราเปิดตัวนี้นะครับตัว extension นะอย่าลืมเปิดตัว extension ด้วยแล้วก็เปิดไฟใช้นะไปเดี๋ยวเราก็ขีดตรง0.71ขึ้นไปแถมสั่งไลน์เหมือนเดิมตรงนี้ให้มันขึ้นเขียวๆตรงนี้ก็คลิก
ลากขึ้นไปไม่ได้ทำไงก็เอาเมาส์ไปวางเขียวๆก็มาคลิกสเปซบาร์นะครับเพื่อใช้คำสั่งเดิมกล้องเขียวอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้แล้วก็ไปวางมาอันนี้เขาก็จะได้แล้วนะต่อไปพวกตัวหนังสือต่างๆเขาบอกว่าให้เป็นฟอนต์ Time New Roman นะครับโดยเป็น Third Angle โอเคอันนี้ไม่มีปัญหาเราค่อยๆพิมพ์โดยเขาบอกว่าไอ้ตรงสุรนารีเนี่ยสุรนารีอันบนแล้วก็ Title Name Lecture ก็คือ3อันนี้ไอ้4อันนี้นะครับให้ใช้ Time New Roman แล้วก็0.13เราก็ไปที่ Text ตัวนี้นะครับ Text ก็ตีกรอบอย่างนี้พิมพ์เลยนะครับสุรนารีนะครับ University นะครับ of Technology ก็ลากกล่องให้มันเป็นแบบนี้นี่ฟอนต์มันใหญ่ไปแล้วเราปรับเป็น0.13ก่อนคุมดำพิมพ์ตรงนี้เป็น0.13กด Enter ก็จะกลับมาเป็นนี้อันนี้อย่าลืมเปลี่ยนเป็น Time New Roman ที่เขาบอกเลยเคลื่อนหาได้แล้วก็คลิกบริเวณเปล่าๆที่หนึ่งนะครับก็จะได้ตัวนี้มาเวลาย้ายทำไงนะไม่ต้องไปใช้ Move นี้ก็ได้นะก็คลิกที่ตัวนี้ให้มันขึ้นตัวสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็เอามาเห็นว่าทำไมมันล็อกมันไม่ฟรีก็คือเราไปใช้ตัวนี้ Auto Mode มันก็จะล็อกลงมาแนวดิ่งตรงนี้แต่ถ้าเปิดล่ะเห็นว่าไปได้ละนี่เปิดใช้ตรงนี้ก็ได้เห็นว่ามันจะขึ้นในเขียวๆตรงนี้เนี่ยมันจะล็อกก็วางดูพอได้นะครับต่อไปก็ Title Name Lecture เราสามารถคลิกที่ตัวอักษรตรงนี้กด Ctrl C ที่คีย์บอร์ดนี่ Ctrl ค้างไว้แล้วก็กด C นะครับแล้วก็ Ctrl V ก็คือวางกด Ctrl ค้างแล้วก็กด V นี่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็วางได้วางไปก่อนนะครับกด Ctrl V อีก Ctrl V อีกแล้วก็มาแก้โดยดับเบิลคลิกนี่แล้วก็ไทเทิลอันนี้เราไม่ต้องแก้ฟอนต์อะไรใช่ไหมเพราะมันเหมือนกันตรงนี้ก็ง่ายนะแค่เรามาจัดวางให้มันดีให้มันล็อกเขียวๆตรงนี้ก็เมาส์ไปวางๆกันโอเคแล้วก็อันนี้นะครับให้ได้ก็กด ESC ก่อนแล้วก็ค่อยดับเบิลคลิกใหม่ก็จะเป็น Name คลิกบริเวณเปล่าๆที่หนึ่งแล้วค่อยมาเลื่อนเฮ้ยมันติดเขียวๆทำไมก็เอาเมาส์ไปวางไอ้ตรงเขียวๆก่อนถูกไหมที่บอกไว้แล้วมันก็จะเลื่อนมาได้อะอย่างดื้อนะครับตรงนี้ก็ตรงกันหน่อยนะแล้วก็ lecturer ก็ใช้ฟอนต์เดียวกันหมดเลยตรงนี้แล้ว lecturer ก็คือผู้สอนนั่นเองนะเป็นใครในงานจริงก็จะไม่ใช้คำนี้ก็เป็นคนดีไซน์อะไรก็ว่าไปในงานจริงนะโอเคต่อไปก็มีใช้อะไรบ้างTime New Roman อันนี้เหลือ0.1แล้วใช้สำหรับ Student ID Section Scale ตรงไหนบ้างอ๋อบริเวณตรงนี้จัดไปนะครับก็เหมือนเดิมไปคลิกที่เราเลือกคลิกมันขึ้นอย่างนี้ก็กด Ctrl C แล้วก็ Ctrl V ก
ขึ้นมาดึงขึ้นก็เอาใหม่คลิกใหม่นะครับกด Ctrl C แล้วก็ Ctrl V มันจะขึ้นมาละนี่ก็ดูให้เรียบร้อยอ๋อตรงนี้มีเกินด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันคอนโทรลวีนะครับคอนโทรลวีสามัญใช่ไหมดับเบิลคลิกเพื่อแก้ student ID นะครับกดพื้นที่ขาวๆเลื่อนสักหน่อยเพราะว่าถ้าไม่อยากให้มันติดอย่างนี้ทำไงก็ไปปิดตัวนี้ได้เนี่ยปิดตัวนี้ปิดไฟมันนะเพราะว่าเราจะไม่ใช้มันมันก็จะเลื่อนได้อยู่นี่ก็คือ section หรือว่ากลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นสเกลก็จะใช้สเกลอะไรก็ว่าไปเราก็จะใช้1:1ก่อนตามเข้าไปจริงเราก็ต้องดูว่าเราใช้อะไรกันจริงๆนะนี่ไม่อยากให้มันล็อกก็ปิดตรงนี้ซะปิดตรงนี้ไว้อย่างนี้มันก็ฟรีแล้วเสร็จนะเรามีโหลดรูปอ๋อมีสกอร์สุดท้ายเอ๊ะอันนี้เราปรับฟอนต์อย่างเดี๋ยวลองเช็คก่อนนะครับดับเบิลคลิกดูอ๋อนี้ยังครับก็ปรับเป็น0.1กด N ลบไปตัวเลขนี้กด Enter นะยิงต้องแก้อันหนึ่งแล้วค่อยมาคอนโทรลซีคอนโทรลวีเพราะว่ามันจะได้แก้ขนาดฟอนต์ทีเดียวนะครับอย่างนี้พลาดหน่อยลืมนะครับโอเคสิบจุดหนึ่งโอเคแล้วก็สกอร์ใช้0.2เลยนะครับตัวสกอร์ตัวเดียวตัวนี้ก็ได้คอนโทรล C แล้วก็คอนโทรล V ตรงนี้ก็วางCOIE นะมีโคลอนไหมไม่มีโคลอนแต่อย่าลืมปรับให้มันเป็น0.2เลยก็จะใหญ่หน่อยพิมพ์0.2กด Enter นี้เช็คด้วยว่ามันใช่ไหมไม่ใช่ก็มาลบตัวเลขนี่ต่อไปก็ไปโหลดรูปมานี่ก็พิมพ์ใน Google ได้เลยหรือว่าเราต้องการใช้รูปไหนนี่อันนี้มีอยู่แล้วนะก็จะ Insert ก็ได้ Insert เป็นรูปมาก็ได้หรือลากใส่เลยง่ายนะอันนี้ก็แล้วก็ลากใส่ยังไม่ขึ้นรูปเหมือนเราต้องวางก่อนนี้จะให้มันตรงทำไงนี่ไงเปิดตัวนี้ช่วยก็จะตรงละโอเคโดยรวมก็ใกล้เสร็จแล้วนะนี่ก็จัดให้มันดีนะจัดรูปให้มันพอดีแล้วก็จัดยากอยู่
นี่เดี๋ยวลองมูฟตรงนี้ก่อนเป็นไงมันจะย่อไม่ได้ก็ค่อยๆจัดนะเอ๊แต่ว่ามีปัญหาคือลดขนาดตัวนี้ไม่ได้นี่ก็ล้นแล้วนะี่ยเดี๋ยวค่อยๆปรับเลื่อนรูปไปนะแล้วก็คิดยากนิดหนึ่งถ้าใครรูปสามารถคอนโทรลได้ก็ดีนะลองมูฟดูนะโอเคได้ละนะอยู่ด้านบนอีกเลื่อนยากนะครับโอเคได้ละนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวเทมเพลตที่เป็นหน่วยนิ้วนะครับก็จะช้านิดนึงตรงมาใส่รูปตอนท้ายนะได้แล้วทีนี้ก็เราก็เซฟนะครับโอ้ยเซฟนะครับไปที่เซฟแอดนะครับพิมพ์ตรงนี้แล้วก็ drawing template ก็คือเป็นเทมเพลตที่เราต้องการนี่เราก็พิมพ์เซฟไว้ในนี้เลยนะครับเพื่อที่ครั้งต่อไปเวลามาเรียกใช้ก็จะง่าย inch nch นะในนิ้วก็พยายามให้มันรู้เรื่องด้วยนะครับบางทีเราพิมพ์หนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยบางทีเรามาทำซ้ำก็ลืมนะเรียบร้อยนะครับนี่ก็ใช้ได้ปกติทีก็เช่นสมมติเราสร้างชิ้นงานมาประมาณนี้ประมาณนี้เราก็ไปที่เลเยอร์หนึ่งนี่เดี๋ยวลองซูมดูนะครับแก้จากเปเปอร์เป็นโมเดลโมเดลเดี๋ยวก็มาปรับดูว่าจะเอายังไงนะครับให้มันตรงมันก็จะขึ้นตัวที่เราสร้างมาด้วยเนี่ยมันถูกใจแล้วก็ปิดจากตัวเปเปอร์นะครับนี่จะโมเดลตรงนี้นะครับเป็นเปเปอร์ว่าเราต้องการแบบนี้นะ
ถึงก็ไปเซฟปกติได้เลยนะครับเดี๋ยวเวลาเราเปิดขึ้นมาใหม่นิ้วนะครับจะเห็นว่านี่การที่เราสร้างเมื่อกี้นั่นเองเราก็เปิดขึ้นมาใหม่ได้ Open อะไรพวกนี้เรียบร้อยนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับดีลิทก่อนแล้วกันแล้วก็ฝากวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ